ก็เรียกว่าทั้งน่ารักนะคะแล้วก็เสียงดีกันยกบ้านเลยทีเดียวสำหรับครอบครัวอินทราพรค่ะโดยล่าสุดนะคะนักร้องสาวอย่างแจมชารัตถาเนี่ยก็ได้ออกมาเผยว่าตัวเองและพี่น้องเนี่ยเพิ่งจะเปิดคาเฟ่ให้คุณแม่เพราะว่าคุณแม่ชอบทำเค้กมากแต่ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเจ้าตัวก็ยอมรับว่าไม่ได้คาดหวังอะไรมากค่ะแต่ก็อยากจะเปิดคาเฟ่ตามความฝันนะคะของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะเพิ่งเปิดคาเฟ่ค่ะชื่อว่าชาลาลาเค้กเฮาส์ค่ะอยู่ตรงแถวซอยมายาลาบใช่ก็จริงๆแล้วคือเปิดให้คุณแม่ชอบทำเค้กมากๆค่ะก็เลยแบบเหมือนเปิดร้านเค้กเล็กๆไม่หวังอะไรดีที่สุดเอาทำแบบที่เราแฮปปี้จริงๆก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะคิดว่าเราต้องเดินหน้าต่อมากกว่าคือจำคิดว่าทุกๆคนไม่สามารถหยุดทำงานได้เพราะว่าเรายังมีเขาอะไรค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยที่เราต้องมีอะไรเงี้ยค่ะต้องใช้ก็เลยคิดว่าทุกอย่างที่เราอยากทำหรือสิ่งที่เราใฝ่ฝันเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะคือก็ไม่อยากให้มันต้องมาหยุดเพราะว่าแบบเหตุการณ์อะไรแบบนี้เนาะก็คิดว่าเราจะเดินหน้าต่อแต่เดินหน้าต่อด้วยความปลอดภัยลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มีแบบลูกค้าที่ตั้งใจเข้ามาเพื่อที่จะมาเจอบาริสต้าโดยเฉพาะเนยเป็นคนทำเองขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ